สวัสดีครับนะคลิปนี้รีวิวขายลอกหมุนซ้ายนะครับรอบปกนะครับคลิปนี้เป็น Tatura SBTW นะครับตัวปี2020นะครับโมเดลปี2020รหัส103นะครับ HL นะครับรอบปกหมุนซ้ายนะครับอันนี้รายละเอียดลอกน้ำหนักเรื่องอะไรพวกนี้นะครับชมกันเลยนะครับอัตราจุดสายนะครับตามนี้นะครับน้ำหนักเบรกน้ำหนักลอกรอบกี่ลูกปืนนะครับเนี่ยนะครับทีนี้อ๋อเดี๋ยวมาดูในกล่องแป๊บนึงมีอะไรนะครับมีคู่มือไดแกรมนะครับก็ใบรับประกันนะครับพวกนี้นะครับมีเท่านี้นะครับในกล่องมาดูลอกกันต่อเลยตัวลอกนะครับตัวนี้หมุนซ้ายนะครับรอบ6นะครับราคา 4,200 นะครับหมุนซ้ายรอบ6ราคา 4,200 นะครับเป็นรอบมือ2ญี่ปุ่นนะครับใครสนใจก็มาดูรายละเอียดของลอกกันเลยนะครับ 4,200 นะครับหมุนซ้ายนะครับมีกล่องด้วยลอกพร้อมใช้งานนะครับลอกถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับมีรอยสีกระเทาะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ด้านบนนะครับมีรอยสีกระเทาะเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพนะครับแขนนะครับเสื่องตัวหนอนนะครับเสื่องตัวหนอนเห็นไหมให้ชมร่องรอยด้านนอกนะครับดูกันนะครับมีรอยที่ด้านบนนะครับอย่างที่ผมบอกรอยสีกระเทาะนิดหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีรอยอะไรมีแค่ตรงแถวนี้นะครับเนี่ยนะครับลูกปืนเดิมลื่นเงียบนะครับสแตนเลสนะครับลูกปืนเดิมนะครับน็อปก็เป็นลูกปืนนะครับน่าจะลูกปืน1ลูกอูดพลาสติก1ลูกนะครับน่าจะนะครับระบบเบรกนะครับเบรกอยู่ที่5กิโลนะครับน้ำหนักเบรกนะครับเด็กก็ไม่ติดไม่ตายนะครับการทำงานของไลน์ไกด์ทีวิงนะครับประมาณนี้นะครับปรับแม่เหล็กนะครับปรับได้20ระดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสปูลกันเลย 4,200 บาทครับนะยังไม่ถือว่าตกรุ่นยังไม่ถือว่าเป็นรุ่นเก่าอะไรนะครับนี่นะครับลูกปืนนะครับดึงสปูลออกมาปึ๊บสภาพไม่สกปรกนะครับลอกตัวนี้นะครับซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับปกติทุกระบบนะครับเฟืองไม่ขึ้นมือเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับลูกปืนสปูลก็ยังลื่นปกตินะครับมีกล่องด้วยนะครับมือ2ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ราคา 4,200 นะครับ 4,200 พร้อมส่งนะครับสนใจพิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับ